วัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกับอักษร on learn สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีซออู้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการบรรเลงซออู้นะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้จักความสำคัญของซออู้กันก่อนนะซออู้นั้นมีหน้าที่หลักๆเลยบรรเลงรวมวงอยู่ในวงเครื่องสายวงโมโหรีนะคะแล้วก็วงปี่พาดไม้นวมนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆยังมีอีกหนึ่งวงก็คือวงอะไรคะวงนี้นะเป็นวงที่มีลักษณะเสียงนุ่มนวลแล้วก็เสียงเบาๆเรียกว่าวงอะไรเอ่ยเด็กๆติ๊กตอก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 ติ๊งเรียกว่าวงปี่พาดดึกดำบรรพ์นะคะนี่เลยนะซึ่งซออู้นั้นก็ยังมีหน้าที่หลักๆก็คือใช้หยอกล้อเล่นไปกับทำนองของเพลงต่างๆนั่นเองนะคะทำให้เกิดอารมณ์สนุกสนานบันเทิงแล้วก็ร่าเริงนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของซออู้นะใช้ในการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกนะคะแล้วก็สามารถสีเคล้าคลอไปกับคำร้องของเพลงหุ่นกระบอกได้ด้วยนะคะและอีกการแสดงหนึ่งนะคะก็คือการแสดงแอวเคล้าซอเหมือนลักษณะที่เราสีซอไปพร้อมๆกับการร้องเพลงนั่นเองนะคะเด็กๆนะสิ่งสำคัญเลยจะต้องให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนไปกับเสียงของบทเพลงนะคะคราวนี้เด็กๆเรามาดูส่วนประกอบของซออู้กันก่อนอื่นเลยครูขอถามก่อนเด็กๆรู้จักอะไรบ้างนะคะในส่วนประกอบของซออู้คะรู้จักกันไหมเอ TikTok 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 ติ๊งเอาล่ะครูจะยกตัวอย่างให้1อย่างก็คืออะไรเอ่ยคันทวนซอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันทวนซอนั้นอยู่บริเวณไหนของซออู้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูส่วนประกอบส่วนแรกกันเลยก็คือสายซอนั่นเองนะคะสายซอนั้นจะแบ่งออกเป็นสายเอกแล้วก็สายทุ้มนะคะสายเอกนั้นจะอยู่ข้างนอกส่วนสายทุ้มนั้นจะอยู่ข้างในซึ่งลักษณะจะทำด้วยไหมฟั่นเป็นเกลียวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะส่วนประกอบส่วนที่2ก็คือคันชักนั่นเองทำจากไม้เนื้อแข็งนะคะมีลักษณะกลมๆนะคะเด็กๆนะส่วนที่3เด็กๆก็คือหางม้านะคะหางม้านั่นคือส่วนที่ไว้ใช้สีกับสายทำให้เกิดเสียงนั่นเองซึ่งจะติดอยู่กับตัวคันชักเลยนะคะส่วนประกอบต่อไปนะคะก็คือหมุดยึดหางม้านั่นเองนะคะใช้ยึดตรึงหางม้าไว้กับก้านของคันชักนะคะต่อไปหมอนซอโอ้โหนี่คือส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวางอยู่บนหลังซอเพื่อรองรับสายซอนั่นเองและทำหน้าที่ส่งแรงสั่นสะเทือนเข้าไปสู่หน้าซอของเรานั่นเองต่อไปเรามาดูส่วนประกอบต่อไปกันเลยคือทางขวามือของเราก็คือทวนบนนะคะส่วนที่อยู่บนสุดของคันทวนนะคะส่วนต่อไปก็คือลูกบิดนะคะเด็กๆลูกบิดนั้นจะเป็นแกนไม้นะคะเสียบเข้าไประหว่างคันซอนะคะเพื่อใช้ปรับสายแล้วก็ปรับเสียงนั่นเองนะต่อไปรัดอกรัดอกนั้นจะเป็นเชือกที่มีขนาดพอๆกับสายซอนะคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยเพื่อกำหนดระดับเสียงต่างๆนั่นเองต่อไปคันทวนที่ครูถามเด็กๆช่วงต้นคลิปวิดีโอนะคะว่าอยู่ตรงไหนคราวนี้เด็กๆได้เฉลยไปแล้วนะก็คือทำจากไม้เนื้อแข็งนะคะเด็กๆเช่นไม้อะไรบ้างได้แก่ไม้ชิงชันไม้ประดู่ไม้มะเกลือนะคะคันทวนนั้นจะแบ่งออกเป็นบนและร่างนั่นเองนะส่วนสุดท้ายแล้วเด็กๆก็คือหน้าซอเป็นส่วนที่ขึงตึงกับกระบอกซอนะคะทำหน้าที่ถ่ายทอดความสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงนะคะเด็กๆนะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกปฏิบัติซออู้กันเลยนะคะวิธีการข้อที่1คือเรานะเทียบเสียงก่อนเลยก็คือสายในจะเป็นเสียงโดตำสายนอกจะเป็นเสียงซอนนะคะเด็กๆคะเรามาดูวิธีการสีซอกันเลยสำหรับขั้นตอนที่1เราก็จะต้อง
เทียบเสียงก่อนนะคะโดยสายในจะเป็นเสียงโดสายนอกจะเป็นเสียงซอนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยสายในก่อนนะคะเด็กๆก็คือเสียงโดเริ่มเลยนะต่อไปสายนอกเสียงซอน1 2 3อีก1ครั้งนะคะ1 2 3สายในก่อนนะเสียงโดสายนอกเสียงซอนต่อมาในขั้นตอนที่2ก็คือใช้มือซ้ายของเรานั่นเองหนีบคันทวนซอให้แน่นเลยเพื่อที่จะยกระดับนิ้วให้พอเหมาะพอดีกับเสียงนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2นะคะเด็กๆเราก็จะต้องหนีบคันทวนซอให้แน่นนะคะโดยตรงนี้เลยเด็กๆคันทวนซอเราจะใช้นิ้วโป้งหนีบให้แน่นโดยจะอยู่ใต้รัดอกนะคะโดยจะไม่ให้เลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะเด็กๆนะต่อไปในการจับคันชักนะคะเด็กๆนะเราก็เอานิ้วอะไรเอ่ยนิ้วนางสอดไปที่คันชักของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเอานิ้วทั้ง4นิ้วจับลงไปเหมือนจับหนังสือนะคะแล้วก็เพื่อจับให้สะดวกนะคะในการถือหรือจับคันชักนั่นเองนะคะเด็กๆคะเรามาดูขั้นตอนที่3กันเลยขั้นตอนที่3ก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะเด็กๆนี้เลยนะอยู่บนคันชักทางด้านขวานะและนิ้วนางเราก็สอดลงไปนะจับแบบสมุดนะคะเด็กๆนะนี่คือขั้นตอนที่3นะคะหลังจากนั้นระยะห่างของนิ้วนะคะเราจะต้องห่างประมาณ1นิ้วนะคะโดยการที่ฝึกเบื้องต้นก่อนไล่เสียงจากเสียงโดต่ำไปจนถึงเสียงโดสูงนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการฝึกปฏิบัติซอเบื้องต้นนะคะต่อไปเรามาฝึกลากเสียงกันนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้เราจะฝึกลากจากสายในก่อนนะคะโดยการลากเสียงโดคันชักออกนะคะเด็กๆทำพร้อมกันแล้วทำพร้อมครูไปช้าๆนะ1 2 3อีก1ครั้งนะคะเด็กๆนะ1 2 3ต่อไปเรามาลากสายนอกกันเลยก็คือเสียงซอนนะคะสายเปล่านะเด็กๆนะ1 2 3ต่อไปอีก1ครั้งนะคะเด็กๆนะ1 2 3ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะต้องมาฝึกไล่เสียงกันเลยถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มไล่เสียงไปพร้อมๆกับครูนะคะโดยแต่ละเสียงนั้นจะต้องลากเสียงอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กๆนะเอาละเราไปชมกันเลย1 2 3เอาล่ะเด็กๆเดี๋ยวไปอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3เด็กๆคะวิธีการนั่งสี่ซอนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะให้นั่งพับเพียบนะคะโดยการใช้ขาขวาทับขาซ้ายโดยส่วนกะโหลกซอนั้นเราจะไว้ทางด้านขาพับทางด้านซ้ายมือนั่นเองวิธีการจับก็คือใช้มือซ้ายนะจับที่คันทวนซอนะคะให้ตรงกับเชือกรัดอกของเรานะคะส่วนวิธีการจับคันชักนั้นแน่นอนนะคะจับแบบจับหนังสือเลยนะคะใช้นิ้วสอดเข้าไปอย่างที่ครูอธิบายวิธีการจับไปแล้วนะคะเด็กๆนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนกันจบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education